เรามาดูในข้อนี้นะครับเป็นการหารนะครับระหว่างลบ4ส่วน2ส่วน3นะครับลบ4เศษ2ส่วน3นะครับหารกับ6นะครับดูแล้วตรงนี้เป็นเศษเกินอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวทำให้เป็นจำนวนเต็มนะทำเป็นเศษส่วนลบ4คูณ3ได้12นะครับบวกอีก2เป็น4 3 12บวกอีก2เป็น14นะครับ12เป็น14 14ส่วนเท่าไหร่ครับลบ14ส่วน3นะครับหารกับอะไรหาร6นะครับหาร6เอทำไงนะคราวนี้หาร6 6เป็นตัวอย่างนี้แสดงว่าตรงล่างต้องมีส่วนเป็น1นะครับเวลาทำอย่างนี้เลยจะได้ไม่เข้าใจสับสนนะครับเอา6มาปุ๊บใส่1ข้างล่างเลยนะครับแล้วก็จะได้เท่ากับลบ14ส่วน3จากตอนนี้เราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณก็เนี่ยนะฮะเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนใช่ไหมฮะ1อยู่ข้างล่างก็กลายเป็น1ข้างบนนะครับส่วนด้วย6อยู่ข้างบนก็เอามาอยู่ข้างล่างนะฮะเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเห็นไหมครับถ้าเป็นลบได้ตัวเดียวก็ใส่ส่วน1ซะนะครับเปลี่ยนจากหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เอา1เป็นจาก6ก็กลายเป็น6ส่วน1ก็กลายเป็น1ส่วน6นะครับง่ายไหมง่ายครับเดี๋ยวเป็นประการหาเรามาเริ่มเลยนะครับเรามาเริ่มเลยว่าทำอะไรได้บ้างนะมาเริ่มเลยดูสิตรงนี้2เลขคู่กับเลขคู่เอา2ตัดได้ไหมตัดได้2 1 2 2 2 4 2 3 6นะครับ2อะไรครับ2 74นะฮะ2 3 6 2 74ตัดได้อีกไหมข้างบนปัดข้างล่างข้างบนมี7ปัดข้างล่างได้ไหมไม่ได้ไม่มีตัวไหนปัดได้เลยนะครับคราวนี้เรามาดูแล้วว่าเหลืออะไรนะครับอันนี้ก็เหลือพจน์แรกเหลือลบ7ส่วน3เห็นไหมครับลบ7ส่วน3คูณกับอะไรครับคูณกับอะไรครับคูณกับ1ส่วน3นะอย่างนี้ก็ง่ายเลยบนคูณบนตัวบนคูณตัวบนนะครับลบ7คูณกับ1ก็ได้เป็นลบ7นะครับ3คูณ3ได้9ก็เป็นลบ7ส่วน9นะตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างนะ3คูณ3ได้9ครับก็เป็นลบ7ส่วน9โอเคนะครับง่ายๆ